สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องหงมีของเล่นมาแนะนำคุณผู้ชมเหรอคะค่ะคือบ้านหลังนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเป็นไมโครโฟนของเองจ้าบ้านหลังนี้มีแนวคิดยังไงคะในการออกแบบค่ะมีแบบนี้นะคะโอ้น้องหงวาดออกมาเป็นแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะมีชื่อบ้านมีคะว่าบ้านน้อยของเอลซ่าบ้านน้อยของเอลซ่ามีกี่ชั้นนะคะ4ค่ะ4ชั้นน้องหงออกแบบใส่กระดาษก่อนใช่ไหมคะขนาดขาก็มีด้วยแล้วก็ไปหาอุปกรณ์เหรอคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะทำมาจากกล่องอะไรคะน้องหงกล่องรองเท้ากล่องรองเท้าของใครบ้างอ่ะของคุณแม่2กล่องใช่ไหมคะแล้วก็กล่องรองเท้านักเรียนของหนูค่ะอ๋อค่ะโอเคมีระเบียงด้วยนะคะเรามาดูใกล้ๆกันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะตรงนี้นะคะก็จะมีระเบียงนะคะตรงนี้เป็นประตูนะคะน้องหงก็วาดขึ้นมาประตูตรงนี้ก็มีค่ะตรงที่มีระเบียงจะมีประตูด้วยนะคะแล้วเอลซ่ายืนอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้คืออะไรสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเอลซ่าแอนนานะคะแล้วสีชมพูตรงนี้คือต้นอะไรคะต้นซากุระค่ะต้นซากุระนะคะเราถึงก็เป็นญี่ปุ่นไงคะด้วยเพราะว่าที่นี่คือประเทศญี่ปุ่นนะคะตรงนี้นะคะสามารถที่น้องๆสามารถที่จะเล่นข้างนอกได้แล้วก็เล่นข้างในบ้านได้ด้วยใช่ไหมคะขอเอลซ่าออกก่อนได้ไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวเอลซ่าตกตีลังกาค่ะของนี้วิเศษยังไงเอ่ยมาชั้นแรกเป็นห้องอะไรคะนี่ห้องอะไรคะชั้นแรกห้องนี้อ๋อแยกส่วนได้ด้วยนะคะชิ้นส่วนของบ้านน้อยเอลซ่าสามารถที่จะแยกได้นะคะชั้นบนสุดนะคะเป็นสระว่ายน้ำชั้นที่3คือห้องเลยค่ะห้องนอนมีตู้เสื้อผ้ามีผ้าแขวนไว้นะคะมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าจะมีผ้าแล้วก็แขวนไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้สีเขียวนี่คืออะไรคะน้องสาวเก้าอี้ค่ะเก้าอี้นะคะเอาน้องหงเก็บเสื้อผ้าก่อนปิดประตูค่ะประตูตู้นะคะปิดตู้เสื้อผ้าปุ๊บอันนี้คือเก้าอี้แล้วตรงสีฟ้าคืออะไรคะน้องหงนาฬิกาใช้ฝาน้ำนะคะฝาน้ำก็ใช้ทำเป็นหมอนนาฬิกาได้ด้วยนะคะค่ะเก้าอี้ก็ได้ด้วยค่ะแล้วผ้าห่มทำมาจากอะไรคะทำมาจากการ์ดค่ะการ์ดพลังใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะการ์ดจากถุงในถุงโพนี่ที่หนูได้มาจ้ะโอเคตอนนี้มีเจ้าหญิงนอนหลับอยู่นะคะ2คนด้วยกันนะคะหลับบนเตียงนอนลายอะไรคะโกโก้อะไรนะคะใช่ค่ะโกโก้คันโกโก้คันนะคะอันนี้ใช้กล่องมีโคอาล่านะคะใช้กล่องค่ะโอเคค่ะชั้นนี้นะคะก็จะเป็นชั้นห้องนอนนะคะชั้นที่3เราใช้เสร็จเล่นเสร็จแล้วก็จะปิดฝานะคะตรงนี้ก็เป็นระเบียงได้แต่ถ้าอยากเล่นชั้นนี้ต่อมานะคะมาชั้นที่2คือห้องเลยค่ะห้องน้ำค่ะห้องน้ำมาดูเจ้าหญิงกำลังทำอะไรอยู่คะขอดูเจ้าหญิงหน่อยค่ะแยกออกมานะคะบ้านน้อยเอลซ่านี่สามารถที่จะเป็นคล้ายๆจิ๊กซอว์ประกอบได้ใช่ไหมคะน้องหงทำไมต้องติดกาวที่ไข่มุกด้วยล่ะคะตรงนี้ก็คืออันนี้อะไรคะฝักบัวค่ะอันนี้น้องหงอันนี้หนูคิดเองนะคะค่ะส่วนอันนี้แม่คิดเองค่ะอ่างใช่ไหมคะเล่นน้ำนะคะว่ายน้ำเล่นในอ่างน้ำแล้วก็เราก็จะมีวอลเปเปอร์เป็นรูปอะไรนะคะดาวค่ะรูปดาวนะคะแล้วนี่เจ้าหญิงลาพันเซลกำลังนั่งทำอะไรอยู่คะนั่งส่องกระจกอยู่โอเค
ระจกไข่มุกไงคะใช่ไหมเพราะว่าที่จริงอันนี้เป็นข้อมือของหงส์เนี่ยค่ะก็เลยดัดแปลงให้สวยๆใช่ไหมคะโอเคชั้นนี้ก็จะมีระเบียงนะคะระเบียงแต่ถ้าเอาลงมามองแบบข้างใต้นะคะจะมีหน้าต่างค่ะมีหน้าต่างนะคะชั้นสุดท้ายชั้นล่างสุดคือห้องเลยนะคะห้องครัวห้องครัวประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยถังขยะมีถังขยะอันเล็กด้วยนะคะไม่ต้องหยิบออกมาค่ะแล้วก็อันนี้คือจานรูปดาวเหรอคะค่ะจานรูปดาวเราใช้ขยะนะคะพลาสติกค่ะอันนี้เป็นมีดมีดกับอะไรคะเขียงใช่ไหมเขียงเอาไว้หั่นผักนะคะลูกโอเคแล้วก็ถัดมาด้านนี้นะคะก็คืออันนี้อะไรคะอบขนมปังด้วยค่ะคืออบขนมปังไหนดึงออกมาให้ดูหน่อยสิคะอันนี้เครื่องอบอันเล็กนะคะแล้วก็มีเครื่องอบอันใหญ่ด้วยใช่ไหมคะอันไหนคะดึงให้คุณผู้ชมดูหน่อยโอเคอันนี้จะมีใช้เป็นอันนี้แทนนะคะแทนขนมปังจิ๋วแล้วอันนี้คืออะไรคะหม้อกระทะกับหม้อใช่ไหมคะใช่ค่ะกำลังต้มผักอยู่อันนี้บนเตาไมโครเวฟเอ้ยเตาแก๊สใช่ไหมคะอันนี้ okay. แต่ว่านะคะทำไมแม่เอาสตรอเบอรี่มาทอดแทนนะสตรอเบอรี่ค่ะก็ทำแยมได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาพักไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วเพื่อเราที่จะเปิดตู้เย็นให้คุณผู้ชมดูทางนี้เป็นตู้เย็นนะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ได้ด้วยนี่นะคะเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนย้ายเราต้องเก็บให้เป็นระเบียบไม่งั้นเวลาแกะออกมาก็นี่นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นกล่องใส่ใช่ไหมคะเก็บอุปกรณ์ค่ะเก็บต้องเก็บตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะเขียงก็ต้องเก็บค่ะนี่ใส่ไว้ในนี้จานไม่ต้องเก็บค่ะค่ะจานก็เสียบไว้นิดนึงจะได้ไม่ร่วงกระจายไม่ร่วงกระจายนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะเจ้าหญิงก็จะมาทำอาหารตรงนี้ได้นะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะจะมีประตูตรงนี้ไหมไม่มีแต่ข้างในมีประตูด้านหน้านะคะออกได้แล้วหญิงก็ออกมาตรงนี้นะคะจริงๆจะทำบอกเปล่าข้างหน้านะคะจะเขียนว่าห้องครัวค่ะโอเคแล้วเราเอาประกอบเหมือนเดิมทำให้คุณผู้ชมดูใหม่สิคะประกอบนะคะก็ประกอบค่ะคล้ายๆจิ๊กซอว์เลยนะคะน้องๆก็สามารถที่จะทำได้นะคะหรือว่าจะใช้ห้องครัวอยู่ชั้น2ได้ด้วยค่ะนี่นะคะก็เราสามารถที่จะดัดแปลงได้นะคะหรือว่าเราจะทำเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะ2ชั้นก็จะมีแล้วก็ห้องน้ำเป็น outdoor นะคะนี่ก็ได้แล้วแต่เราจะดีไซน์นะคะดีไซน์แบบไหนก็ได้ค่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมนะคะทำเป็นชั้นครึ่งก็ได้นะคะหรือชั้นเดียวโอเคน้องๆก็จะได้เล่นตามจินตนาการนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวหนูก็ใช้กดแจ้งน้องหนูกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย